ท่านเลขาธิการอาเชียนดรสุรินทร์พิศวรณท่านนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนคุณชนินว่องกุศลกิจและก็ท่านผู้เขียนที่เข้าร่วมสัมมนาที่เคารพทุกท่านครับผมก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเ,เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศของภาคเอกชนไทยในวันนี้ผมเองนั้น วันก่อนเจอดรสุรินที่สนามบินหาดใหญ่โดยบังเอิญผมรีมายท่านเกี่ยวกับงานในวันนี้แล้วขอบคุณที่ท่านให้เกียรติแล้วก็รับมาเป็นองค์ปาถุกนีหรือคีโนต t สปีกเกอร์ในวันนี้ท่านจำได้นท่านก็บอกมาอยู่แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยในนามของสมาคมแล้วก็รู้สึก เป็นเกียตรอย่างสูงที่ท่านการุณามาเป็น keynote speaker ให้เรานะครับในโอกาสนี้เนี่ยผมอยากจะขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของสมาคคมบริษัทจดทะเบียนที่จะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ตอนนี้บริษัทต่างประเทศต่างๆเนี่ยที่เราที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีเป็นจํานวนมากแต่บริษัทในประเทศไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศมีจำเป็นจำนวนน้อยไม่มากนักมีก็เฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจากเหตุผลหลายอย่างด้วยกันนะมีข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็ด้านหนึ่งนะฮะในระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งกฎระเบียบต่าง ระหว่างประเทศที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคในการลงทุนก็อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ความเข้าใจในกฎหมายประเพณีท้องถิ่นต่างๆก็อีกด้านหนึ่งวันนี้เราก็จะได้มารับทราบ,นะรบลงลึกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในประเทศอาเซียนต่างๆว่าเป็นย่งไรนะครับซึ่งการทำความเข้าใจการเข้าใจดีขึ้นก็ไม่ถึงเป็นการลดความเสี่ยง ในการลงทุนลงนั่นเองถ้าเรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเราจะไปลงทุนต่างประเทศสมัยก่อนปี40 m l r เฉลี่ยของประเทศไทย13เรนเราไปเทียบกับประเทศอาเซียนประเทศอื่นเขาไม่ถึง10%หลายประเทศไม่ถึง10ก็สู้เขาไม่ได้ตั้งแต่เรื่องของต้นทุนการเงินแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้บริษัทจดทะเบียนไทยนะยต้นทุนการเงินอยู่ประมาณ จำนวนมากนะฮะที่อยู่ประมาณ4บวกลบบางคนก็ต่ำกว่า4บางคนก็4นิดๆนะครับซึ่งไปเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันหลายประเทศก็มากกว่าเรานะครับอันนี้ก็เป็น competitive advantage นอกเหนือจากนี้การไปลงทุนในต่างประเทศมันจะมีเรื่องของ product innovation marketing connection ต่างๆหลายเรื่องเนี่ยับซึ่งเป็นสิ่งที่ เราก็ต้องเ,เรียนรู้จากท่านผู้รู้ต่อไปนะโดยเฉพาะท่านองค์ปฐกกของเราก็จะใหะ้มุมมองในภาพกว้านนะครับสำหรับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยหน่วยงานของรัฐต่างๆไม่ว่ากระทรวงการคลงังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะกตอตตลาดหลักทรัพย์นี่นะครับก็อ,อยู่ในระหว่างการพิจารณาเนสนอมาตรการที่จะส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆข้อบังคับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทยทั้งการลงทุนทางตรงแล้วก็การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยนะครับอย่างไรก็ดีก็ใช่ว่าทุกบริษัทที่ไปลงทุนต่างประเทศจะประสบความสำเร็จวันนี้เนี่ยสมาคม เราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านดรสุรินทร์พิศวณเลขาธิการอาเชียนมาเป็นองค์ปาะุกกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องชื่อว่าอาเซียน as an engine of economic growth นีซึ่งผมก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อท่านผู้บริหารทุกท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเชียน แล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจว่าบริษัทของท่านพร้อมหรือ,อยังนะครับมีประเด็นอะไรที่จะต้องพิจารณาบ้างท่านก็จะได้รับฟังความเห็นแล้วก็รับทราบความรู้ประสบการณ์การลงทุนต่างประเทศจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำนะซึ่งก็จะมีอยู่ในเซสชั่นต่อไปนี้นะครับก็ในหัวข้อชื่อ,อว่าโอกาสและช่องทางการลงทุนต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทไทยนอกจากนี้ถ้าท่านมันไม่มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านแล้วหรือ,อยังนะครับก็จะเรียนให้ทราบว่าในเดือนหน้าชมรมบริหารความเสี่ยงนะครับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยก็จะจัดงาน TLC Annual Risk Management Conference 2012 หากท่านใดที่สนใจเนี่ยครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของสมาคมนะครับได้สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จะได้รับประโยชน์ความรู้ประสบการณ์จากการร่วมงานนี้ตามสมควรน,นะครับเวลานี้นะขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานสัมมนาณบัดนี้ขอบคุณมากมากครับ,บคุณประทีปครับท่านผู้อาวุโสสมาชิกของกลุ่ม Listed Companies ที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าอาเซียนคือไอเดียของประเทศไทย อาเซียนคือ intellectual property ของคนไทยอาเซียนคือ intellectual legacy ทางด้าน Diplomacy ของไทยให้กับภูมิภาคและขณะนี้ให้กับโลกเพราะทั้งโลกสนใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆเวทีและฟอรัมของอาเซียน Having said that Thailand ก็คือประเทศแรกที่ ไม่สามารถจัดการประชุมผู้นำอาเซียนได้เพราะพวกเราเล่นกีฬาสีกันไม่หยุดหวังว่าคงหยุดเร็วๆเพราะว่าเวทีของอาเซียนและเวทีโลกาพิวัตินั้นไม่รอเรานี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดอาเซียน as an engine of growth Because ASEAN consistently grows in the past three decades, on the average, 6.57% a year. At certain points, Thailand was double-digit, <speaking in foreign language> heated, and then there was bubble. At certain point, Countries like Malaysia and, and uh, Singapore were 9, also 10 percent. But on the average, all of us, 6.5, 7 percent. Consistent growth in this form makes other countries all around ASEAN, whether it is Australia, New Zealand, India, China, Japan, เขาต้องหันมามองว่าตลาดห0รอล้าน10ประเทศสองล้านล้านดอลลาร์ต่อปี GDP c o m b i n e ซึ่งเท่ากับ c o m b i n e ประมาณโดยโดยเฉลีย่ย c o m b i n e market cap ของตลาดทุน7ตลาดในอาเซียน ประมาณสองล้านล้านดอลลาร์ต่อปีใหญ่กว่าอินเดียทั้งประเทศถ้าไปรวมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีเราจะได้ประมาณสิบสองล้านล้านดอลลาร์ต่อปีถ้ารวมอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้าไปด้วยเนี่ยสิบห้าสิบหกล้านล้านดอลลาร์ต่อปีแต่จุด ที่น่าสนใจของอาเซียนก็คือ we are in the center of that growth center of East Asia เมื่อ East Asia กลายเป็น a new engine of growth ของ the global marketplace อาเซียนซึ่งอยู่ตรงกลาง by extension ก็กลายเป็นจุดที่ทุกคนสนใจเพราะนี่คือ engine ที่ทำให้ทุกอย่างมันทิกไปพร้อมๆกัน แ h ่ The challenge ที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือทำอย่างไรให้อาเซียนสามารถคอนโซลิด e ต r โกรท